ขอโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์และวันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะกับบันดีๆแบบนี้แต่ว่าวันนี้ชนีหายชนีหายขอยัดแชร์ก่อนชนีไปติดภารกิจนะคะภารกิจกินฟิชโชคือนางปวดท้องกระทำหันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะขอรายงานตัวเลยนะคะสาวแรกสาวสวยของเราค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้กำลังแชร์รายการรายงานตัวก่อนก็พูดอยู่นี่ไงพูดว่าตอนนี้กำลังแชร์อยู่นะคะแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะอยู่กับโฟกัสค่ะนะคะผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่รายการของเราจะระเบิดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งแขกรับเชิญทั้งพิธีกรเนี่ยแซ่บไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนนะคะช่องทางการรับชมค่ะผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทาง Facebook ค่ะ Channel 8 Thailand นะคะ YouTube Channel 8 Thailand หรือว่าทาง Search Google นะคะก็ Channel 8 Thailand เช่นกันนะคะก็ทุกอย่างนะคะจำให้แม่นเลย Channel 8 Thailand นะคะแป๊บนึงค่ะกำลังแอดนะคะต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมคะอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะ Wellness Max Shop นะคะนี่เลยนะคะหรือว่า Search คําว่า Wellness Smart ก็สามารถรับชมได้และอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะนะคะที่คุณสามารถดูได้ Bye Bye Cancel That Thai นะคะแล้วก็ SBP Underscore Channel นะคะก็ทุกช่องทางสามารถรับชมเราสามารถรับชมรายการในช่อง Channel 8 Thailand ได้ทุกรายการตลอด24ชั่วโมงแน่นอนค่ะนะคะกลางวันแบบนี้เราจะสับเปลี่ยนแขกรับเชิญในแต่ละวันนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บไม่แพ้กันนั่นเองค่ะยังแขกรับเชิญในวันนี้นะคะสำหรับช่วงแรกบอกได้เลยเขามีดีกรีเป็นถึงมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จังหวัดราชบุรีอ๋อจังหวัดราชบุรีนะคะหล่อมากค่ะน้องออฟนะคะตอนนี้เป็นกระแสฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนุ่มคนนี้เมื่อก่อนไม่ได้หล่อแบบนี้อ้วนเปรตเป็นตุ่มราชบุรีเลยนะคะแต่ตอนนี้ฟิตเฟิร์มมากๆนะคะเขามีวิธีการอย่างไรเขาทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยจากหนุ่มอ้วนนะคะกลายเป็นหนุ่มจากอดีตร้อยกว่าโลสู่เวทีหน้าได้แบบระดับประเทศใช่หน้าคล้ายกับน้องอ๋อมอัครพันธ์เออหล่ออารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่ซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าเขาจะคว้ารางวัลนะคะคว้ามงกุฎมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรีเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากเพราะคู่แข่งค่อนข้างเยอะวันนี้เรารู้กันอย่างแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งช่วงของรายการเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเป็นลูกเราเองนะคะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวนะคะเป็นเด็กน้อยจากต่างจังหวัดค่ะเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตว่าอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงอยากจะโด่งดังเหมือนรุ่นพี่บ้างและน้องคนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาได้ผ่านการประกวดด้วยนะคะผ่านการประกวดเด็กหัวโป่งนะคะโชว์ความสามารถดีไซน์ครีเอทชุดของตัวเองค่ะจนได้มีโอกาสคว้ารางวัลคว้ามงกุฎค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตของน้องยากลำบากมากคุณพ่อหรือว่าครอบครัวเนี่ยลำบากยากจนมากๆและเป็นคนต่างจังหวัดด้วยเขาต้องสู้ชีวิตแต่จะสู้อย่างไรแล้วความคิดของน้องในการที่จะดำรงชีวิตในสังคมใหญ่ได้อย่างไรวันนี้เรารู้กันอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟที่อยู่คู่รายการเรานั่นเองค่ะกับกาแฟริมโขงนะคะกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพคุณผู้ชมคะคุณเคยสังเกตไหมคะว่ากาแฟที่คุณทานในแต่ละวันเนี่ยในมื้อเช้านะคะที่คุณรับประทานในแต่ละวันเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลหรือว่าในเรื่องแคลอรี่เนี่ยมันมากแค่ไหนแต่ถ้าวันนี้เราจะมีกาแฟดีๆสักหนึ่งยี่ห้อที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพบำรุงทั้งสายตาบำรุงทั้งผิวนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เรามีกาแฟริมโขงนะคะเป็นสูตรสำเร็จรูปที่รสชาติเข้มข้น อร่อยต่างหากเพราะเรามีส่วนผสมอย่างชัดเจนอย่างพวกอาราบิก้าที่นำเข้ามานะคะอันนี้คือดอกดาวเรืองสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองเนี่ยเขาบอกว่ามีรูทีนค่อนข้างเยอะมากนะคะคือบำรุงสายตานั่นเองค่ะก็คือมีสารสกัดอยู่ในกาแฟด้วยนะคะถ้าบอกว่าเราทานกาแฟแล้วเรายังได้บำรุงสายตาด้วยนะคะรวมไปถึงพืชตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่แคนเบอร์รี่นะคะสารสกัดตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงค่ะทำให้นะคะร่างกายของเราได้รับวิตามินซีรวมไปถึงการบำรุงสายตาและความหวานของกาแฟริมโขงนะคะก็
็คือหญ้าหวานนั่นเองค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ครีมเทียมแต่อย่างใดนะคะแต่ความหวานมาจากหญ้าหวานทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยรับความหวานโดยธรรมชาติบำบัดนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะเพียงแค่คุณเปิดบินราคา900บาทคุณก็รับไปเลยนะคะ3กล่องนั่นเองค่ะนะคะ1กล่องนะคะมีประมาณ10ฟองนะคะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้สนใจหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถโทรสอบถาม0922966598นั่นเองค่ะนะคะ0922966598กาแฟริมโขงบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยนะคะคนที่ทานกาแฟไม่ได้หรือว่าคนที่ทานกาแฟแล้วใจทรงใจสั่นค่ะทานกล่องนี้นะคะทานกาแฟริมโขงใจไม่สั่นแน่นอนค่ะนะคะรีบโทรไปเลยค่ะผู้ชมค่ะ0922966598ค่ะนะคะก็วันนี้เราเปิดรับตัวแทนแล้วนะคะจะบอกเลยว่าทานกาแฟดื่มกาแฟแล้วมีประโยชน์ต่อตัวเองยังไม่พอยังมีรายได้เข้ากระเป๋าด้วยนะคะนี่นะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องรอแขกรับเชิญละแขกรับเชิญมารอเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มที่เขาบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตมากในตอนนี้มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรี2017เขาจะหล่อแค่ไหนและเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันในช่วงคนดังขอโชว์กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
ไอติมอีกใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับมาในเบรกนี้นะคะอยู่กับเรานะคะกับคนดังขอโชว์นั่นเองค่ะนะคะใช่ถูกต้องนะคะแล้วตอนนี้เนื้อตัวเราเนี่ยสั่นระริกระริกระริกไปแล้วค่ะผู้ชมคลีเหรอคะคลีมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราจะได้เจอกับผู้ชายที่รายการของเราเนี่ยห่างหายจากการสัมภาษณ์ผู้ชายไปนานมากโกรธมากนะคะหนุ่มหล่อติ๊กแฟกขนาดนี้ค่ะผู้ชายมาฝากในรายการคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตดูโพสต์ก่อนนี่นะคะก็ใครอยากจะให้เราถามคำถามอะไรกับน้องออฟนะคะก็สามารถส่งคำถามมาในไลฟ์สดของเราได้เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่กดแชร์ก็รีบเลยนะคะกดแชร์กันโดยด่วนนะคะและตอนนี้ค่ะผู้ชมขาหนุ่มที่บอกว่าหล่อที่สุดและฮอตที่สุดในตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะน้องออฟจิรพัฒน์นะมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรี2560ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอยะเรียนเชิญด้วยค่ะนี่หล่อได้เลยบ้าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีหนุ่มหล่อจากเวทีมิสเตอร์อะไรวะสุปราจะเวียนมาเข้ารายการเรานั่นเองค่ะนะฮะนี่ขออนุญาตถามที่มาที่ไปของการเป็นมิสเตอร์สุปราราชบุรีหน่อยได้ไหมคะก็ที่มาที่ไปก็ผมได้รับข่าวสารจากเพื่อนๆนะฮะชักชวนเข้ามาบอกว่ามันมีการประกวดผู้ชายซึ่งเป็นปีเขาเรียกว่าเป็นปีแรกนะฮะที่มีการประกวดผู้ชายที่เป็นจริงเป็นจังมีมงกุฎมีตำแหน่งอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยน่าจะลองดูมาพิสูจน์ตัวเองนะเพราะว่าเราเองในด้าน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเสนอให้เพื่อนเห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะแบบว่าเอาไปทิศทางที่ดีขึ้นประมาณนั้นครับก็คือต้องบอกเลยว่าเราก็ตามหาฝันของตัวเองครับตอนเด็กเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเด็กที่อ้วนมากเด็กโอ่งเลยเหรอคะก็โอ่งตามจังหวัดเลยฮะอ๋อเหรอเกิดที่ราชบุรีด้วยใช่เกิดราชบุรีราชบุรีโดยตรงใช่ครับคืออ้วนอ้วนขนาดไหนกี่โลคะตอนนั้น102กิโลครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุเมื่อประมาณ5ปีแล้ว22 21 22ประมาณนี้ฮะอ๋อแล้วร่างกายคะเนี่ยโหอ้วนอ้วนเหมือนตากล้องเราเลยนะเนี่ยเนี่ยอารมณ์คล้ายๆบ้าแต่ก็ขำกว่าเอาหรอนี่102นี่102โลอ่ะคะครับผมแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนสูงก็เลยดูไม่ได้ค่อยแบบเพลอะไรมากแล้วทำไมถึงอ้วนไปขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการประมาทในการรับประทานค่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าความอ้วนไม่ได้เป็นอุปสรรคในชีวิตเราแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีโรคภัยมีการใช้ชีวิตที่ลำบากอย่างเช่น
นั่งรถประจำทางเราก็จะนั่งเบาะที่มันแบบมากกว่าชาวบ้านเบาะใหญ่เบาะใหญ่ไม่ได้เบาะใหญ่นะคือเบาะเดิมแต่เรานั่งกินพื้นที่เขาอย่างนั่งรถตู้เนี่ยอาจจะนั่งลำบากเลยมันต้องเบียดไปที่ที่สองพี่มันต้องเบียดไปที่ที่สองอ่ะแล้วมันก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วก็ผมอยากแต่งเกงขาเดฟก็เลยแบบว่าตอนนั้นคือผมเอว40นิ้วอ่ะแล้วมันหางเกงใส่ยากแล้วก็ร้านเสื้อผ้าเขาก็จะบอกว่าตัวนี้คุณใส่ไม่ได้นะตัวนี้คุณใส่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมเลยแบบว่ากลายเป็นคนที่แบบว่าระแวงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่มั่นใจตัวเองไปเลยอ่ะพี่แล้วมาที่เริ่มต้นลดน้ำหนักทำยังไงคะตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยประมาณปี3ปลายๆตอนนั้นผมตัดสินใจเอาเงินค่าขนมเนี่ยไปสมัครฟิตเนสแล้วก็เริ่มทำตัวเองมาตลอดก็คือแบบว่าผมมีคติอย่างหนึ่งก็คือผมต้องจ่ายก่อนถ้าผมไม่จ่ายผมจะรู้สึกว่าผมไม่ได้เสียอะไรไปแล้วอ่ะคือเมื่อเราจ่ายเมมเบอร์ไปแล้วจริงไหมพี่เมมเบอร์เนี่ยเขาก็ครึ่งปีนึงเราจะนอนอยู่ห้องเฉยมันก็อะไรอยู่ประมาณนั้นก็หลังจากที่จ่ายเงินค่าเมมเบอร์ที่เริ่มต้นเล่นเราซื้อเทรนเนอร์ด้วยไหมคะก็มีครับเทรนเนอร์ผมก็ซื้อไป100ชั่วโมงตอนนั้นใช่คือตั้งเป้าว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องผอมอย่างแน่นอนใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมาออกกำลังกายคือคอมมอนเซนส์ทุกคนเนี่ยจะรู้แล้วว่าทำยังไงถึงจะผอมเราก็เข้าไปเราก็วิ่งจนมันผอมไป65กิโลมันกลายเป็นคนแบบผอมเกินไปอ่ะพี่ด้วยความที่เราสูง165กิโลเลยเหรอใช่ภายใน6เดือน6เดือนคือมันเร็วมาก2กี่กิโลหายไปอ่ะ50กว่า30กว่าอ๋อ30กว่าใช่มันอย่างเยลโลดอาหารมั้ยคะมันคือผมตอนนั้นน่ะตอนที่ยังไม่มีเทรนเนอร์ยอมรับว่าอดอาหารมีเพราะว่าคนทั่วไปก็คงจะคิดต้องอดอาหารต้องกินให้น้อยลงใช่ต้องกินให้น้อยลงใช่แล้วมันจะผอมตอนนั้นผมก็จะอะไรล่ะที่มันไม่มีน้ำมันอ่ะผมกินหมดอ่ะทุกกินน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าคลีนอ่ะอาหารคลีนกินหมดของทอดไม่กินเลยน้ำมันลมไม่กินเลยตอนนั้นอ่ะชอบมากนะของทอดแต่ตอนนี้ผมบอกเลยชั่วโมงนี้ผมกลายเป็นไม่ชอบของทอดแล้วก็ไม่ชอบของหวานใช่คือไม่กินเลยใช่ครับใช้เวลาแรกเราผ่านมันไปได้ยังไงจุดที่แบบว่าเราคำว่าขี้เกียจออกไปออกกำลังกายเงี้ยเราผ่านแบบว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่หน้าตาดีกลุ่มเพื่อนที่หน้าตาดีแล้วก็เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีจุดเด่นอะไรเลยในกลุ่มมันเวลาเดิมกับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนเราเป็นจุดหลุมดำอ่ะก็เป็นเด็กอ้วนอยู่คนเดียวในกลุ่มของเพื่อนเคยท้อไหมเคยท้อไหมถามหน่อยท้อแต่ไม่ถอยดีกว่าหรอคือท้อกายเหนื่อยมากๆก็ไม่ท้อหรอมันท้อทุกคนอ่ะแต่คือเราคืออันดับแรกเลยถ้าจะไม่ท้อเนี่ยเราต้องมีไอดอลก่อนมีไอดอลปุ๊บเราเลือกมาก่อนเลยว่าเราจะต้องเป็นแบบคนนี้ให้ได้เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอเรากลับไปดูรูปเนี่ยมันจะแล้วมาดูตัวเรายังไปไม่ถึงอ่ะมันเหมือนเราทำเครื่องรูปติดไว้ที่ฝาบ้านเลยไม่ถึงขนาดนั้น มันก็แบบว่าดูในโทรศัพท์บ้างอะไรเงี้ยดูในโซเชียลอะไรเนี่ยไอจีอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเอ้ยเขาแบบไปแล้วอ่ะเราแบบเรากำลังตามอยู่อ่ะในนั้นใครเป็นไอดอลน้องออฟคะตอนนั้นเป็นพี่จตุรงค์เขาเป็นคนโพธารามแต่ว่าเขามีจตุรงค์เขาได้น้ำหนักได้ใช่เขาเป็นคนโพธารามแล้วเขาผมรู้สึกว่าเขาอายุขนาดนี้แล้วเขาหุ่นได้ขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่าเขาเจ๋งมากอ่ะใช่ผมก็เลยแบบตามเลยผมตามมาเลยว่าเดี๋ยวผมจะต้องเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นใน6เดือนของการเริ่มต้นลดน้ำหนักเราศึกษาข้อมูลโภชนาการไหมคะแล้วเราแบ่งเวลากำลังกายอาทิตย์ละกี่วันในช่วงมีเทรนเนอร์เนี่ยเราก็จะทานหรือว่าออกกำลังกายที่ถูกวิธีแล้วก็ออกช่วงแรกที่ผมออกนะผมออกทุกวันทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยผมไปวิ่งทุกวันนะครับวิ่งวันละกี่กิโล5กิโลผมต้องมี10โลอ่ะวันโอ้โห10โลก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงใช่ผมจะมีแบบเหมือนความคิดในตัวตลอดว่าถ้าวันนี้วิ่งน้อยกว่าเมื่อวานอ่ะจะไม่หยุดแล้วไปปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรอย่างงี้เลยเหรอมีทุกอย่างแหละพี่แต่แบบมันพออย่างนี้ทำไมถึงไม่ท้อมันมีอย่างหนึ่งคือการที่คนออกกำลังกายเนี่ยที่เขาเลิกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นผลส่วนใหญ่นะแต่ของผมเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าผมเห็นผลเหมือนว่าเดือนแรกผมลงละ3กิโลผมเห็นละวิ่งอย่างเดียวเพราะการวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ผมรู้แล้วว่ามีเทรนเนอร์มีอะไรอย่างนี้ไหมมีครับมีเทรนเนอร์ไม่เขาเรียกอะไรนะมียกเวทอะไรด้วยไหมตอนที่วิ่งแรกๆอ่ะตอนแรกๆไม่มียกเวทหรอตอนแรกไม่มีเพราะว่าด้วยความที่คาร์ดิโออย่างเดียวเลยใช่ถูกพี่ผมว่าเอาเลยปุ๊บๆยาวเลยหลังจากนั้นส่องกระจกเห็นหุ่นตัวเองการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกผมก็ถ้าบอกตามตรงอ่ะผมภูมิใจตัวเองมากๆอยู่แล้ว
แล้วก็ผมสามารถเปลี่ยนสายตาคนอื่นได้อันนี้คือสายตาเมื่อก่อนคนอื่นเขามองเรายังไงแล้วเขาเปลี่ยนสายตายังไงบ้างคะคือคนทั่วไปเนี่ยคือผมมันเหมือนอยู่ในมุมมืดมาตลอดตอนนี้ผมเหมือนผมออกมาในที่สว่างคนก็เริ่มมองเห็นผมมากขึ้นอะไรเงี้ยเดือนแรกลดไปเหลือ99จาก100ใช่ถูกต้องแล้วเดือนที่2อ่ะคือผู้ชายเนี่ยเวลาลงอ่ะผมจะไม่ค่อยชั่งน้ำหนักตามวันนะฮะผมจะชั่งเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงต้องมีประมาณโล2โลฮะคือช่วงที่ลดสุดๆเลยช่วงไหนคะในช่วง85ถึง75ครับเร็วมากเลยช่วงเนี้ยลงแบบไม่รู้ตัว8กิโลครับโอ้ใช่ครับวุบไปเลยพี่พอวุบไปเลยชีวิตเปลี่ยนใช่ชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะคือตอนนั้นผมก็เรียนอยู่มหาลัยผมจบแล้วอ่ะพอผมจบแล้วชีวิตผมเปลี่ยนเริ่มติดเพจรียูเซ็กซี่บอยหมายถึงว่าคนก็ไปจัดอันดับว่าเป็นหนุ่มหล่อเป็นหนุ่มหุ่นดีใช่ประมาณนั้นก็มีคนเริ่มบอกว่าลองไปเดินแบบไหมลองไปถ่ายแบบไหมทีนี้มันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆพี่เราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเรากำลังจะทำในสิ่งที่เราตั้งไว้สำเร็จแล้วอะไรประมาณขออนุญาตถามนิดนึงคนที่เคยอ้วนมากๆแล้วมาผอมเนี่ยพวกเซลลูไลท์พวกรอยแตกผิวเนี่ยเราทำยังไงฮะอันนี้มันอยู่ที่การรักษาพี่ซึ่งผมเองก็ยังมีซึ่งพวกนี้มันเรียกว่ารอยแตกใช่ไหมใช่รอยแตกครับรอยแตกจากการขยายที่เราอ้วนไว้แล้วพอเราผอมมันจะเป็นรอยแตกเลยใช่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่หายนะพี่เอาจริงแต่ก็แบบว่ามันรักษาให้มันบรรเทาได้จางลงจางลงเรื่อยๆใช่ครับอย่างนี้เวลาคนเคยเห็นนะคนที่ลดน้ำหนักมากๆแล้วมาผอมอ่ะก็เรียกว่าช่วงพุงอ่ะมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อที่บีบออกมาเป็นเนื้อเขาเรียกว่าหนังคืออันนั้นอ่ะมันอยู่ในการปรับสภาพคือมันอยู่ที่ว่าเราออกกำลังกายถูกวิธีตั้งแต่แรกหรือเปล่าซึ่งผมอ่ะออกกำลังกายไม่ถูกวิธีตั้งแต่แรกดังนั้นมันเหมือนคนที่ใส่เนี่ยเหมือนพี่ใส่เสื้อตัวใหญ่ไว้อยู่ดีพี่ผอมลงแต่พี่ไม่เปลี่ยนเสื้อมันก็หลวมคือเราต้องค่อยๆปรับให้ถูกวิธีคือพอเราผอมลงเราก็เปลี่ยนเสื้ออันนี้ผมเปรียบเทียบนะเปลี่ยนเสื้อมันเล็กลงแต่ด้วยความที่เราออกกำลังกายไม่ถูกวิธีมันวุบดังนั้นเสื้อที่เราใส่อยู่คือหนังเนี่ย มันยังไม่ได้ปรับมันก็ปรับไม่ได้ใช่เพราะว่าเราออกกำลังกายวิธีตั้งแต่แรกช่วยกล้ามเนื้อแข็งแรงที่น่าคือเราต้องค่อยๆลดพี่แต่ตอนนั้นผมลดเร็วเกินไปใช่มันต้องค่อยๆลดค่อยๆลดให้ร่างกายมันมวลแมสกล้ามเนื้อมันค่อยๆคือเวลาถ้าใครเจอเทรนเนอร์เขาจะมีการเทรนอย่างดีเนาะใช่ครับเราอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มาถึงทุกวันนี้ผมก็มาเปิดกิจการฟิตเนสเป็นของตัวเองฟิตเนสเองเลยใช่ทำไมถึงเลือกที่จะเปิดฟิตเนสเพราะอะไรคะก็คือผมรักในสิ่งนี้ผมรักสิ่งนี้แล้วก็ตอนนั้นราชบุรียังไม่มีฟิตเนสที่เป็นจริงเป็นจังเป็นรูปแบบยังไม่มีผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขอทำที่บ้านเกิดขอทำที่บ้านเกิดผมทำด้วยความรักครับคือถามว่าผลกำไรได้เยอะไหมผมบอกตามตรงไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่งานอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่เป็นผู้ประกาศเป็นอะไรเงี้ยมันที่เรามีความสุขมันเหมือนเราไม่ได้ทำงานใช่มันจะสนุกไปกับมันนะฮะใช่แล้วไอ้เรื่องพวกวงการบันเทิงเราก็มีบ้างเพราะว่าเราแบบเราทำตัวเองมาแล้วอ่ะเราแบบอยากพูดในชีวิตหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรฮะเยอะพี่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นถ้าคนที่ติดตามในเฟซบุ๊กจะเป็นพวกชาวสีม่วงจะหนักหน่อยแต่ผมโอเคผมคิดว่ามีคนรักเนี่ยมันดีกว่ามันไม่เหมือนก่อนนะพี่คือเขาชื่นชมในตัวเราอะแปลว่าเราต้องมีดีเราคิดอย่างนั้นใช่คือชาวสีม่วงเข้ามาในทํานองจีบเลยหรือว่ายังไงคะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเจอแต่แบบดีๆอะพี่คือชื่นชอบเราช่วยแชร์ประสบการณ์เราอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นแบบนี้มากกว่านะคะต่อนะคะเขาเปลี่ยนว่าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นถ้าตอนนี้มานิดนึงนะมองไม่เห็นโอเคก็ตอนนี้ในที่ผมได้ตำแหน่งเนี่ยในจังหวัดราชบุรีเนี่ยนี่เป็นการประกวดครั้งแรกไหมฮะเป็นการประกวดครั้งที่2ของผมครั้งแรกเคยประกวดมาแล้วใช่เวทีอะไรเอ่ย The Face ครับอ๋อ The Face Thailand เนี่ยเหรอฮะ The Face Men เนี่ยนะตกรอบไปแล้วตกรอบเราไม่ถึงครับไม่ได้เข้ารอบอะไรเลยไม่ค่ะไปไม่ถึงท้อไหมคะกับการที่เราไปประกวดรายการระดับประเทศเนี่ยแล้วตกรอบเลยจริงๆแล้วมีผิดหวังบ้างค่ะผิดหวังบ้างแต่ผมเป็นคนที่เจอกับสถานการณ์ที่บีบอารมณ์มาพอสมควรแล้วอ่ะใช่ครับพูดลาลีคืออะไรอ่ะพูดภาษาราชบุรีเหรอตอนนี้ผมก็พูดภาษาราชบุรีราชบุรีอยู่เนี่ยผมเนอออกเลยเนี่ยเนอที่เลยผมเนอที่เลยสำเนียงเนอเลยเหรอผมเนอเนาะใช่
ต่แบบเวลาเราออกกล้องบางทีเราก็แบบมันจะเหนื่อยไปเลยใช่ไหมใช่เหนื่อยออกไปเลยครับผมปกติก็เป็นคนพูดเหนื่อยอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับเป็นคนพูดเหนื่อยแล้วที่จะปรับไหมคะผมคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักดีใช่ไม่รู้ว่าเขาโกหกนะหลังจากนั้นไปประกวด The Best Man ตกรอบพับความฝันเลยนะหรือยังไงคะผมคิดว่ามันไม่ใช่คือผมอายุยังน้อยอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแค่กิฟต์จอยอ่ะคือเราต้องเจอโอกาสอีกมากเจออุปสรรคอีกมากมายแค่นี้มันผมเจอมันเยอะแล้วพี่ก็เลยมาประกวดลงไปทีมิสเตอร์ซุปเปอร์ใช่ถูกอันนี้คือที่ผมภูมิใจเลยคือผมได้ตำแหน่งในบ้านเราเนี่ยผมภูมิใจที่สุดแล้วค่ะใช่ครับก็คือตั้งใจที่จะมาสมัครเลยพอเขาประกาศรับสมัครปุ๊บแล้วเขาก็ไปสมัครกับเขาเลยตั้งใจครับตั้งใจได้ตำแหน่งเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้หน้าที่ของผมเมนหลักก็คือผมต้องทำหน้าที่ขึ้นประกวดFinal Walk ครับวันที่27ครับสิงหานี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นเพื่อไปประกวดในเวทีต้องไปแข่งกับ77 76คนใช่ครับคิดว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะเนี่ยคือตอนนี้ผมก็พยายามฟิตร่างกายแล้วก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อคือผมแบกรับความหวังของหลายๆคนมาแล้ว อย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนๆพี่น้องชาวราชบุรีอะไรอย่างงี้คือผมต้องทำให้เต็มที่แล้วต้องทำการบ้านในเรื่องภาษาอะไรด้วยมั้ยฮะภาษามีบ้างครับต้องมีพูดบ้างเพราะว่า1คือถ้าสมมุติเราได้ที่1ขึ้นมาเราต้องไปที่โปแลนด์เราต้องมีเรื่องภาษารอบใหญ่ที่โปแลนด์ใช่ครับใช่ครับแล้วภาษาเราพอพูดได้หรือยังไงบ้างนิดหน่อยครับพี่นิดหน่อยดีกว่าต้องฝึกภาษาโปแลนด์ไว้เลยมั้ยภาษาโปแลนด์เลยแหละตื่นเต้นไหมคะกับการที่จะต้องเป็นตัวแทนราชบุรีเพื่อไปเวทีใหญ่ตื่นเต้นครับแอบดูเห็นคู่แข่งบ้างไหมคะผมส่องอยู่นะผมพยายามดูอยู่ว่ามีใครเข้ามาบ้างมีคนที่เรารู้จักบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็มีบ้างพี่มีบ้างนะคะอ่ะขอย้อนกลับไปถึงวันที่ประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลที่ราชบุรีเห็นบอกว่าคือเราเนี่ยมีการตอบคำถามแล้วโดนใจคนทั้งฮอลเลยคำถามที่เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าราชบุรีเนี่ยพอดีพี่พิธีกรเขาถามว่าราชบุรีมีของดีอะไรบ้างมีร้านอาหารอะไรบ้างที่เราอยากจะบอกต่อผมก็ตอนนั้นผมก็ติ้งขึ้นมาเลยว่าเอาแหละถ้าจะตอบคำถามนี้ผมขอเป็นคำขวัญราชบุรีซึ่งคำขวัญราชบุรีเนี่ยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เป็นแลนด์มาร์คของราชบุรีผมเชื่อว่าถ้าผมพูดออกไปแล้วเนี่ยเทแน่นอนตอนนั้นไหนน้องออฟลองตอบคำตอบในวันนั้นสิคะคนสวยโพธารามครับคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่ายี่สกปาดีครับมันก็บอกครบทุกอย่างครบเลยใช่ครบเลยแล้วสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปที่สุดของราชบุรี5ชั่วโมงนี้ผมขอมอบให้สวนพึ่งสวนพึ่งนี่ผมเชื่อว่าคนทั้ง77จังหวัดน่าจะคุ้นหูคุ้นตาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะไปกันในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับพึ่งราชบุรีมันจะติดกับพม่าด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วใกล้ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่ามันใกล้กว่าภาคเหนือแล้วก็อยากจะเชิญชวนครับหลายๆคนนะฮะมาท่องเที่ยวที่ราชบุรีครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็เชิงธรรมชาติมากมายฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการก็มาทำอะไรให้มันแบบดูทันสมัยขึ้นดูมันน่าไปขึ้นเยอะมากครับพี่ตอนประกวดเราคิดไหมคะว่าเราจะคว้าตำแหน่งที่1คาดหวังยังไงบ้างตอนนั้นถ้าพูดตรงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมบอกว่าผมเปลี่ยนตัวเองได้แล้วผมมั่นใจมากๆไม่ใช่คือผมรู้สึกว่ามันในความที่เราว่าดีแล้วเนี่ยมันต้องมีดีกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ที่1หรอกครับพี่เห็นคู่แข่งแต่ละคนก็ค่อนข้างเก่งหล่อครับกลัวมั้ยตอนนั้นแอบกลัวมั้ยฮะคือผมละลายพฤติกรรมกับคู่เข้าประกวดไปแล้วกับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆกันผมรู้สึกว่าเราคุยเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วใครจะได้ก็ไม่สําคัญก็ไม่เป็นไรใช่ผมรู้สึกว่าใครจะได้มันก็น้องเรามันก็เพื่อนเราอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านั้นน่ะคือในกองประกวดจะให้เราพูดคุยกันก่อนแล้วค่ะใช่ครับแต่วินาทีที่เขาประกาศว่าน้องออฟจิราภัทรเนี่ยคว้ามงกุฎวินาทีนั้นอยากทราบว่าเป็นยังไงคะตอนนั้นผม
ถ้าบอกตรงตื่นเต้นมากครับผมมองหน้าพ่อแม่ผมก่อนเลยพ่อแม่ไปเชียร์ด้วยใช่กองเชียร์ผมนั่งอยู่ผมก็บอกว่าตอนนั้นผมรู้สึกเลยว่าโอเคผมชนะตัวเองแล้วคือตำแหน่งของราชบุรีเนี่ยผมถือว่าที่สุดของผมแล้วเพราะว่าเราคนราชบุรีเราต้องได้ที่บ้านได้ที่บ้านแล้วเราได้รางวัลที่บ้านใช่มันภูมิใจรู้สึกว่าภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเราพอละชีวิตเราแบบตอนนี้มันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วอ่ะใช่ประมาณนั้นครับแล้วภาระอันหนักอึ้งที่บอกว่าหลังจากรับตำแหน่งแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรีต้องมีอะไรบ้างคะหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือช่วยงานสังคมอยู่แล้วก็คือทางผู้ใหญ่ทางในราชบุรีช่วยให้ไปช่วยงานอะไรแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปออกงานของจังหวัดใช่ออกงานของจังหวัดเราผมยินดีช่วยอยู่แล้วก็ถ้าทางผู้ใหญ่มอบหมายมาผมเต็มที่อยู่แล้วไม่มีปัญหาก็ไปทุกที่ใช่แต่ตอนนี้หน้าที่หลักของเราก็คือเราต้องไปทำความฝันความหวังของชาวราชบุรีให้ดีที่สุดดีกว่ารู้สึกกดดันไหมคะกดดันไหมผมมากดดันตัวเองแต่ทุกคนไม่ได้กดดันผมใช่ใช่ผมมากดดันตัวเองมีบ้างอยู่แล้วพี่แล้วในเรื่องของ performance บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมไหมคะการแสดงออกบนเวทีใหญ่ว่าต้องทำยังไงเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีแอบซุ่มซ้อมอยู่นะอ๋อไปซ้อมมีบ้างเพื่อความโปรของเราก็จะได้ไม่ผิดเขาเรียกว่าผิดพลาดน้อยที่สุดดีกว่ายากไหมครับวันหนึ่งแล้วเราเคยเป็นคนที่เหมือนเป็นคนอ้วนครับพอมาเป็นคนรูปร่างหุ่นดีแล้วก็ยิ่งมีตำแหน่งเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยยากไหมกับสิ่งที่เราจะต้องกำลังเดินตามฝันอยู่เลยฮะผมรู้สึกว่าจะสนุกกับมันไหมฮะมันสนุกกับมันผมคิดอย่างเดียวเลยนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วแต่ผมรู้สึกว่าโลกมันขีดไว้แล้วครับคือเรากำลังเดินตามหมากอยู่เมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องรับหน้าที่นั้นเราต้องรับความรู้สึกนั้นใช่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้กดดันมากผมรู้สึกผมเป็นคนคิดอย่างเงี้ยว่ามันขีดไว้แล้วมีตั้งรับไหมคะตั้งรับไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเราไปได้แค่นี้อะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมบอกกับพ่อกับแม่นะว่ามันอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่จริงได้ตำแหน่งมิสเตอร์ราชบุรีก็ถือว่ามีตำแหน่งแล้วนะคะที่ใช้ในการดำเนินหน้าต่อแล้วก็ทำงานในวงการต่ออะไรใช่ครับคือตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วแหละแต่ถ้าแบบว่าถ้ามันได้ขึ้นมาจริงมันก็ดีอะไรเงี้ยครับใช่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่27สิงหาคมแล้วที่จะต้องประกวดนะคะมิสเตอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์2017การเตรียมความพร้อมที่น้องออฟบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมเตรียมด้านไหนยังไงไปบ้างแล้วคะหนึ่งเลยคือผมก็เตรียมเรื่องด้านภาษาที่จะต้องใช้แล้วก็ด้านการพูดจาบุคลิกหลายๆอย่างด้านปรับทัศนคติของเราให้มันตรงกับตรงใจคิดว่าน่าจะตรงใจกรรมการคิดว่าเรามีหมัดเด็ดอะไรเราก็จะเอามาใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยของจังหวัดเรามีอะไรดีผมคิดว่าในสิ่งที่เรามีเนี่ยหรือจังหวัดเรามีเนี่ยน่าจะไปสู้กับมีการถัดต่อคำถามไหมครับเพราะว่ารอบเวทีใหญ่เนี่ยถ้าเราเข้าไปลึกๆเนี่ยเราจะต้องไปเจอในเรื่องคำถามที่ส่วนมากเขาจะวัดในเรื่องของวัดกึ่นนะจริงๆแล้วผมเตรียมไปแล้วจริงๆผมเตรียมไปแล้วผมอยากให้หลายๆคนรอฟังคำตอบผมดีกว่าคือจริงๆมันก็มีแบบว่าไม่ว่าจะคำถามอะไรก็แล้วแต่แทรกคำตอบนี้ค่อยแน่นอนใช่ผมแทรกแน่นอนผมแทรกแน่นอนเราก็ยังโยนให้เข้ามาให้ได้มีหมัดเด็ดอยู่ในคำตอบแล้วผมมีแล้วจริงๆผมมีแล้วผมกล่าวว่าอันเนี้ยเป็นโล่กำบังของผมเลยค่ะไม่ว่าคุณจะถามอะไรคำตอบเราเข้าได้หมดผมจะแทรกตัวนี้เข้าไปหลายคนจับตามองเรื่องของชุดประจำจังหวัดด้วยชุดประจำจังหวัดมีการออกแบบหรือว่ามีการตัดเย็บไปถึงไหนยังไงบ้างล่ะคะตอนนี้ก็มีการวางคอนเซ็ปต์ไปแล้วครับวางคอนเซ็ปต์ไปแล้วคือตอนนี้ผมไม่อยากพูดผมอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบว่ารอลุ้นเลยดีกว่าใช่จังหวัดอื่นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่าในความรู้สึกผมคิดว่าถ้าราชบุรีเห็นเนี่ยต้องภูมิใจแน่นอนอะไรเป็นจุดเด่นของจังหวัดราชบุรีคะตอนนี้หรอในความฝันไงพี่อ๋อในความฝันก็แปลว่าในความฝันออกมาให้เป็นในเรื่องของชุดประจำชาติมีในความฝันมีในความฝันนะคะเป็นการถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารนะคะผ่านชุดประจำจังหวัดด้วยใช่ครับโหต้องรอดูสนุกเพราะว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็แบบว่าซุ่มตัดเย็บกันแล้วว่าแต่ละจังหวัดต้องนัดมาสู้กันสนุกไหมคะกับการมาทำอย่างนี้ผมรู้สึกแฮปปี้แล้วผม
คือผมอ่ะเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะผมพูดตรงๆนะคือเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรืออะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมกำลังเดินตามเส้นชีวิตผมอยู่ตอนนี้แค่จุดนั้นมันเป็นจุดไหนคือตอนนี้ผมอยู่จุดมาร์คของมิเตอร์ราชบุรีผมไม่รู้ว่าจุดมาร์คข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นที่3ที่2หรือว่าตกรอบหรืออะไรผมไม่รู้แต่ถ้าถึงตรงนั้นผมก็จะต้องพูดอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงค่ะตอนเด็กๆฝันอยากเป็นนายแบบหรือว่าผู้เข้าประกวดได้มงกุฎอะไรแบบนี้ไหมคะจริงๆไม่ค่ะตอนถ้าตอนเด็กเนี่ยผมบอกแม่ว่าผมอยากเป็นเด็กปั๊มอะไรนะเด็กปั๊มผมจำได้ทำไมถึงอยากเป็นเด็กปั๊มคะผมรู้สึกว่ามันสบายผมรู้สึกว่ามันสบายไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ตอนแรกผมฝันแค่อย่างเดียวเลยค่ะใช่ครับนี่นะคะก็อยากเป็นเด็กปั๊มแต่สุดท้ายมาเป็นนายแบบแล้วก็เป็นมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรีจริงๆนี่รายการมันแป๊บเดียวจะหมดแป๊บเดียวแต่สิ่งที่คุณผู้ชมหลายๆคนนะคะฝากคำถามมาเยอะมากและอยากจะให้เราปฏิบัตินะคะในรายการก็คือเรื่องของการดูหุ่นสดๆของครับในรายการได้ครับค่ะแต่ขอดูนิดนึงได้ไหมฮะไม่ได้ชัดมากพี่นะนะคะคุณผู้ชมขาดูนะคะพี่ขอถือให้ค่ะครับตอนนี้ออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมฮะตอนนี้เวลาน้อยพี่บ้านผมพยายามจะเน้นค่ะสองสามวันต้องมีฮะถือไวเลสถือไวเลสเดี๋ยวถือไวเลสให้อันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจับผู้ชายแก้ผ้าในรายการค่ะผู้ชายคนไหนที่มาในรายการของเรานะคะต้องระวังตัวให้ดีนะคะจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้ต้องการดูนะคะพิธีกรต้องการดูมากกว่านะนี่นี่ดัน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 นะเราจะรอดูกันกับผู้ชมขาขึ้นไปทีใหญ่ก็ต้องโชว์หุ่นใช่ไหมฮะหุ่นของน้องอ๊อฟจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณผู้ชมขาเห็นไหมโอ้โหหุ่นดีมากเลยอ่ะโอ้ถ้าเราลดน้ำหนักเราจะเหลือเท่านี้ไหมอ่ะผมว่าทุกคนทำได้นี่มีหลายๆคนนะคะส่งข้อความมาใน Facebook Live บอกว่าทีออฟจีออฟจีออฟจีนะคะออฟจีนะเชียร์ออฟจีนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะดูหุ่นนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่เราจะเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการออกกำลังกายเป็นอย่างดีนะคะน้องออฟน้องออฟอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่เขากำลังท้อเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่ากำลังท้อกับหุ่นของตัวเองบ้างคะผมอยากให้ผมจะบอกลูกค้าผมหรือว่าเพื่อนๆผมว่าในการออกกำลังกายมันเหมือนเราหยอดกระปุกนะครับคือมันต้องมีวันแข่งนะพี่ถ้าเราวันที่เราหยอดกระปุกเนี่ยคือเราหยอดไปเรื่อยๆคือพี่ไม่มีวันรู้หรอกว่ากระปุกพี่จะเต็มเมื่อไหร่ไม่ต้องเต็มใช่ใช่ถูกต้องผมขอให้ทุกคนตู้ต่อไปฮะแล้วเราพยายามลดคำประมาทยังไงครับเวลาไปออกกำลังกายที่แบบทำไม่ได้หรอกหรือก็กินอีกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปสนใจคนพวกนั้นใช่ไหมคะผมว่าสนใจไว้ดีค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นคำที่บอกเลยว่าพี่ต้องแค้นนะคำนั้นพี่ต้องรู้สึกว่าโกรธว่าโอเคคุณบอกว่าผมทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูคือการเปลี่ยนสายตาที่ผมบอกไว้ครั้งต้นใช่ครับนี่หลายๆคนบอกว่าโอ้ไอดอลเลยเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคะมีหลายๆท่านส่งข้อความมาบอกว่ารักเธอออฟจีนะคะโอ้ยนมนะครับไว้ไว้รักออฟจีจังเลยนะใส่เสื้อดีกว่าพี่เล็กซี่ใจเย็นๆค่ะมีคนบอกแบบนี้ด้วยนะคะใส่เสื้อดีกว่าใส่เสื้อดีกว่านี่นะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความใน Facebook Live ค่ะเอาเว้ยถอดเสื้อแล้วอะไรอย่างนี้นะฝากบอกพี่เล็กซี่ด้วยว่าคิดถึงจังนะคะทีมออฟจี27เจอกันนะนี่เขาบอกมาแบบนี้เลยนะสู้เขานะออฟจีขอบคุณทุกคนนี่นะคะหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาให้กับน้องออฟนะคะเขาเรียกว่าออฟจีเลยใช่เพราะว่าผมชื่อจีรพัฒน์อ๋อออฟจีก็เป็นออฟจีเป็นพี่น้องกับเจมจีหรือเปล่าคะโอไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะของหนุ่มที่บอกว่าเมื่อก่อนเคยอ้วนแล้วตอนนี้มาผอมแล้วหุ่นดีค่ะจนได้รางวัลนะคะมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรี2017อยากจะให้น้องออฟฝากนะคะถึงผลงานแล้วก็ฝากการติดตามวันที่27สิงหาคมกับเวทีใหญ่ด้วยค่ะผมฝากอันดับแรกผมฝากเรื่องการประกวดก่อนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นโฟกัสหลักของผมก็คือผมฝากเชียร์ออฟด้วยนะครับค่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ MHT 52ครับมิสเตอร์ซูเปอร์ราชบุรีครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ซอกจักรแล้หลายๆคนด้วยนะครับนี่ซอกจักรแล้เลยใช่แล้วอันที่2ผมฝากฟิตเนสในธุรกิจของผมด้วยนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับอยู่ตรงข้ามเพชรโก้โลตัสราชบุรีครับก็ฝากไว้ด้วยครับนี่นะครับอีกหนึ่งธุรกิจของโทใช่ไหมคะในเมืองพี่เนี่ยอ้าวเหรอ
ในเมืองเล่นหนองบัวคนละที่กันแล้วบ้านในเมืองมากกว่าอ๋อในเมืองต้องเข้าไปอีกประมาณไกลเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับนิดนึงโอเคนะครับฝากติดตามผลงานของท็อปนะคะทาง Facebook ด้วยนะคะมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2017ราชบุรีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะน้องออฟจิหรือว่าน้องออฟจิรพัฒน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเบรกหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งบุคคลที่เราจะพูดคุยกันเขาบอกว่าเป็นน้องนะคะสุดน่ารักค่ะแต่ชีวิตผกผันนะคะด้วยความที่บ้านลำบากนะคะแต่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นอีกคนที่เดินตามฝันนะคะวันนี้เราจะมาเจาะชีวิตของน้องค่ะว่าน้องมีความรู้สึกไงบ้างกับการที่จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันคว้ามงกุฎแล้วกับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลอ่างทองลพบุรี2017มาเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพากันไปงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะนะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลอ่างทองลพบุรีที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตบรรยากาศบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยล่ะค่ะงานนี้มีการเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าบรรดาเซเลบคนดังและน้องๆจากแบรนด์ปีย่าแถมยังมีมินิคอนเสิร์ตจากน้องอาชิน้องมิกตามด้วยนักร้องสาวเสียงใสอะตอมไมไอดอลและพีคไปกว่านั้นเรายังมีดีไซเนอร์อย่างพี่ป๋องซีเบทมาคว้าไมค์ร้องเพลงบอกได้เลยว่าเสียงไม่ธรรมดาเลยค่ะนะคะผู้ชมขารายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ตัวของเองได้มีโอกาสได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงให้เยาวชนที่ไม่รู้ว่าเวลาว่างทำอะไรอย่างน้อยเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนเนี่ยมาในทิศทางที่ดีแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนที่ได้รับตำแหน่งเห็นว่าได้มาร้องเพลงด้วยวันนี้ก็ได้ฟังมาก่อนชอบไหมก็ครับก็วันนี้เป็นของขวัญให้กับเวทีอ่างทองแล้วก็เนี่ยครับลพบุรีใช่ท่านต่อไปน้องอะตอมไอดอลค่ะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจต่อให้ละกันค่ะเพราะปกติเราก็จะเห็นการประกวดผู้หญิงซะส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ก็เป็นแบบผู้ชายเนาะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับ2จังหวัดเลยค่ะทั้งอ่างทองแล้วก็ลพบุรีค่ะค่ะสำหรับแนนนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะก็รางวัลนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงก็จะเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยเนาะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเต็มที่กับการประกวดนะคะสู้ๆใช่เดี๋ยวเขาจะมีไปต่อที่โปแลนด์กันด้วยโอ้โหต่างประเทศเลยดีใจนะคะที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์น้องๆหนุ่มๆตลอดก็น้ำลายไหลเลยเดียวถือว่าเป็นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นการเปิดตัวเพียวซิงนะคะของเราที่เป็นสินค้าที่เน้นใครที่อยากมีหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มหุ่นกระชับสัดส่วนมีแล้วก็เหมือนน้องๆที่เขาประกวดกันนะคะก็มาติดต่อได้ที่ตัวแทนเลยนะคะเห็นว่าเจ้าของแบรนด์นี่ก็เมื่อก่อนอวบกว่านี้พอทดสอบแล้วผอมลงใช่ค่ะก็สามารถดูรีวิวได้เลยว่าแต่ก่อนอ้วนมากอ้วนแบบชนิดแบบไปไหนก็น่าอายอะค่ะแล้วตอนนี้ลดลงมาเยอะไหมคะลง10โลค่ะ10โลภายใน1เดือนด้วยปังมากอ่ะอย่างน้องมีนามาร่วมงานในวันนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีใจมาก
ากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ได้ดูมาดูหนุ่มๆประกวดเคยไปดูไหมคะไม่เคยเลยค่ะที่นี่ครั้งแรกสาวๆใช่ไหมใช่ค่ะแซ่บไหมคะแซ่บค่ะวันนี้ได้เดินกินเลยวันนี้ได้เดินแบบร่วมกับแฟนของเพียวสลีมด้วยเป็นยังไงบ้างก็ดีใจนะคะที่ได้มาเดินแบบให้เพียวสลีมได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เพียวสลีมค่ะเพราะมินาเป็นคนที่แบบว่ารักษาหุ่นแบบยิ่งกว่าชีวิตอีกค่ะต้องใช้หุ่นทำงานก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะออกกำลังกายด้วยแต่ก็ต้องมีตัวช่วยด้วยเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จเราก็กินเยอะเราก็ต้องมีตัวช่วยในการที่เรากินเยอะตรงนั้นทดลองแล้วค่ะก็พอหลังจากออกกำลังกายเสร็จจำนวนที่กินเยอะมากแล้วกินตอนดึกๆก็ต้องมีน้ำหนักขึ้นบ้างเป็นธรรมดาค่ะเรียกว่าการันตีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะการันตีเลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะผลงานตอนนี้ผลงานตอนนี้ก็ติดตามได้ในเฟซบุ๊กเลยค่ะเรวดีย้อมสีนะคะรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นสาวน้อยนะคะผู้มีความฝันนะคะแล้วก็เธอมาตามฝันในรายการของเรานั่นเองค่ะนะคะเรื่องราวชีวิตของเธอน่าสนใจขนาดไหนวันนี้คือต้องบอกแบบนี้ว่าชีวิตของน้องคนนี้นะคะผู้ชมขาได้มีการเขียนข้อความนะคะมาทางอินบ็อกซ์ของ Channel 8 Thailand ของเราค่ะบอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยยากลำบากแล้วก็ลำเค็ญมากๆนะคะเธอต้องสู้ชีวิตค่ะเป็นเด็กน้อยอยู่จังหวัดปัตตานีนะคะแต่ด้วยความที่มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเข้าสู่วงการดาราอยากจะเป็นดารานักแสดงหรือว่าอยากจะโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองให้กับชาวโลกได้เห็นว่าเธอมีดีอะไรบ้างแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะก็เชิญน้องมาออกรายการแล้วค่ะต้องบอกได้คำเดียวว่าเธอทั้งเก่งและเธอมีความสามารถมากรายการของเราจึงเปิดกว้างให้กับเธอค่ะขอต้อนรับน้องนนท์ค่ะหรือว่าน้องนนท์นี่ค่ะสวัสดีค่ะเพลงไหนเพลงอยู่ไหนขอเชิญนั่งพื้นเลยค่ะลูกนั่งพื้นเลยนะคะนะคะน้องนนท์นี่นะคะถามก่อนชุดนี้เนี่ยคือท่านได้แต่ใดมาคะเป็นความคิดที่แบบว่าอยากจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่อะค่ะอ๋ออาจจะเหมือนคนอื่นก็เลยไปร้านขายของชำปุ๊บก็ไปซื้อมาแล้วก็มาตัดเป็นชุดนี้เลยใช่ค่ะทำเองเหรอคะเนี่ยทำเองอะค่ะโอ้ขออนุญาตถามโอ้ยค่ะนี่คือชุดสวยมากเลยนะคะอ่ะถามมาตรงๆเลยนะคะว่าหนูเนี่ยน้องนนนี่ชื่อจริงชื่ออะไรคะพัทรานนท์ค่ะพัทรานนี่ชื่อตั้งแต่เกิดเลยเหรอไม่ใช่อ่ะค่ะชื่อเกิดชื่อว่าอะไรชื่อตั้งแต่เกิดรอวีอ่ะค่ะชื่อบังรอวีบังชื่อบังเหรอบังบังล้อเป็นปลาแดงบังชื่อวีเฉยๆอ๋อน้องวีอยู่บ้านเรียกบังวีพ่อเรียกบังวีใช่บังวีแล้วอยู่บ้านเขาเรียกปลาแดงว้าวปลาแล้วคุณแม่รู้ว่าจะเรียกปอแนใช่ไหมปอแนแปลว่าอะไรคะกระเทยอ๋อเป็นปอแนเป็นปอแนต้องแต่ปอแนถือค่ะว่าปลาแซบุซูอะไรนะคะปลาแซบุซูเป็นภาษาที่รู้กันเองเฉพาะกลุ่มหรือยังไงฮะเป็นภาษาที่เขาคุยกันอยู่แค่3จังหวัดค่ะโอ้นรานาราภาษาดออะไรอ่ะคนแรกภาษาดอเป็นคนแรกเป็นคนใต้คนแรกเป็นคนใต้นี่ก็เป็นคนใต้เหมือนกันใต้ถูนขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องราวที่เขียนเข้ามาในสตอรี่ของแฟนเพจเราเนี่ยเป็นเรื่องราวอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะคือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราอ่ะสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบมัธยมแล้วค่ะคือแบบว่าเราอะค่ะแบบว่าทำงานมาแบบ
ทำงานทุกอย่างค่ะที่ได้เงินเพื่อที่แบบว่าเกาหลีอะไรเงี้ยเหรอเกาหลีไม่เคยเป็นเกาหลีคืออะไรอ่ะเหรอก็เป็นไม่ได้ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวนี้นิยมเขานิยมของแปลกอ๋อเหรอเกาหลีไม่ได้เป็นกันง่ายๆเนี่ยจ๊ะใช่เกาหลีรุ่นพี่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ต่อเขียนมาว่ายังไงบ้างนะใช่ค่ะคือแบบว่าก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่มัธยมตอนต้นอ่ะคือชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรแล้วทีเนี้ยเกิดพ่อเกิดอุบัติเหตุก็เลยอุบัติเหตุแบบเป็นพิการแล้วก็เดินไม่ได้แล้วด้วยบวกที่ว่าแบบแม่ก็อายุแบบเยอะมากแล้วพี่น้องเราก็แบบไม่ค่อยมีอะค่ะแล้วด้วยความที่ว่าแบบเราก็เลยตัดสินใจตอนแรกตัดสินใจว่าจะเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจจะเลิกเรียนจะมาทำงานแล้วทีเนี้ยเราบังเอิญเจอพี่อาจารย์จากมหาลัยหนึ่งที่ชวนเราเข้ามาเรียนมหาลัยพูดได้ค่ะมหาลัยรัตนบัณฑิตค่ะแล้วทีเนี้ยอาแบกค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ได้เข้ามาเรียนพอได้เข้ามาเรียนเสร็จเรารู้ว่าพ่อเราอ่ะไม่สบายแล้วแบบว่าต้องไปหาหมอบ่อยมากแล้วแม่เราอ่ะก็แบบชรามากแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วเราแบบอยากจะหาเงินอ่ะเราก็เลยแบบทำงานทุกวันจนแบบว่าทำงานเสิร์ฟอะค่ะทำงานเสิร์ฟแล้วก็เอ็กตร้าอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไปเอ็กตร้าเพราะว่าเขาดูจากเบ้าหน้าค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ค่ะคือแบบว่าทำทุกอย่างที่ใช้แรงค่ะแล้วหนูก็ทำทุกอย่างเลยทั้งแบกโต๊ะทำทุกอย่างเลยแล้วเพื่อความที่ว่าจะได้หาเงินส่งไปหาให้แม่พาพ่อไปหาหมอค่ะคือหน้าที่ของเราจริงๆแล้วมันต้องเป็นหน้าที่ของการร่ำเรียนไม่ใช่หรอคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาหาเงินในกรุงเทพด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้มาเรียนอาแบกใช่ไหมคะหรือว่าใช่เรียนอาแบกแล้วทีนี้เรียนได้ประมาณปีนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ไหวแล้วแล้วอีกอย่างบวกว่าสงสารพ่อด้วยก็เลยหยุดดรอปเรียนปีนึงก็เลยทำงานเต็มตัวส่งเงินให้พ่อก็เลยกลับมาเรียนใหม่ก็เลยตัดสินใจกลับมาเรียนใหม่ที่จันทร์เกษมอย่างน้อยแบบค่าเทอมก็ถูกแต่ว่าเราต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ทำงานอะไรคะช่วงนี้ทำอะไรบ้างทำงานในครัวค่ะเป็นผู้ช่วยครัวค่ะที่ครัวคอมมิสซารีเซ็นทาราเซ็นทรัลเวิลด์อ๋อเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมอ๋ออ๋อแต่จริงๆแล้วขอโทษนะคะเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของอาหารแต่ทำไมถึงไปทำเป็นผู้ช่วยครัวในครัวได้ไงคือแบบว่าเหมือนเราอ่ะรู้จักกับพี่ที่ทำงานอยู่ในนั้นอยู่แล้วเหมือนว่าเราอ่ะไปเป็นแบบคนช่วยเขาเฉยๆแบบว่าช่วยแบบเลี้ยงผลไม้จัดจานอะไรแบบนี้เฉยๆค่ะเพื่อช่วยหยิบจานแล้วเวลาไหนไปเรียนเวลาไหนไปทำงานแล้วเวลาไหนไปทำเอ็กต้าเวลาไหนไปประกวดอะไรเงี้ยคือเราต้องแบ่งเวลาค่ะถ้าสมมติว่าวันไหนที่เรามีเรียนถ้าเรามีเรียนแบบมีเรียนเช้าใช่ไหมคะถ้ามีเรียนเช้าเราก็จะไม่รับงานเราจะไม่รับงานเลยแล้วต้องไปทำงานที่ว่าอยู่ในครัวหาวันไหนบ้างทำงานแบบถ้าวันไหนที่แบบว่าเราไม่มีเรียนเลยอ่ะหนูก็จะไปอะค่ะทั้งวันเลยเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ว่าวางแผนชีวิตโดยการที่แบบว่าลงทะเบียนเรียนลงยังไงก็ได้ให้มันเต็ม3วันหรือไม่ก็4วันเอาวันที่แบบว่าไม่มีวันที่ว่ายอมอ่ะมาให้แบบโดยการทั้งหมดเราจะได้แบบทำงานวันที่เราจะได้ทำงานการทำงานในกรุงเทพมันค่อนข้างยากลำบากใช่ค่ะรายได้แต่ละวันได้เยอะมั้ยคะแต่ละวันก็ตกประมาณวันละ350บาทอ่ะมันพอกับค่าครองชีพในกรุงเทพมั้ยคือถามว่าพอมั้ยมันไม่พอนะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องอยู่ให้พอต้องทำยังไงก็ได้ให้พอยิ่งแบบเราอ่ะหาค่าเทอมเองไหนจะส่งให้พ่ออีกแล้วก็ไหนจะแบบค่ากินใช้ชีวิตประจำวันเราอีกค่าห้องอีกอย่างส่งให้คุณพ่อหรือส่งให้ครอบครัวเนี่ยต้องส่งให้กี่บาทยังไงบ้างคะในแต่ละเดือนก็แล้วแต่ถ้าสมมติถ้าวันไหนที่เราแบบทำงานเยอะเดือนไหนที่เราทำงานเยอะเพราะว่ามันจะเป็นแบบแค่ช่วงรายวันเราจะได้เงินเลยถ้าสมมติว่าทำงานอ่ะอาทิตย์นี้ทำงาน4วันแล้วก็จะได้แบบเงินแบบพันกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเดือนนึงเราก็จะมีเงินเก็บอยู่ประมาณแล้วก็ส่งไปให้เขา 1,000-2,000 อะไรเพราะว่าถ้าส่งเยอะเราก็ไม่มีเหมือนกันเราก็หาเช้ากินค่ำอะค่ะแล้วพอกับค่ารักษาของคุณพ่อไหมคะไม่พอหรอกค่ะถามไม่พอหรอกแต่ว่าแบบอย่างน้อยก็แบบพาเติมน้ำมันรถพาไปหาพ่ออาหมออะไรแบบนี้ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีใช่ค่ะหนูช่วยเท่าที่หนูช่วยได้ทำไมไม่ทำงานผู้รับจ้างเอ็กต้าตบมือตามเวิร์กพอยต์หนูทำมาแล้วค่ะอันนั้นหนูก็ทำมาแล้วไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหนูทำมาหมดขอแค่ไม่ไปต่ออะฮะมันบวกที่ว่าเลิกดึกแล้วถ้าสมมติว่ามันติดกับเรียนใช่ไหมวันนี้เราอะไม่มีเรียนแต่ตบมือได้300เองเนาะใช่ค่ะ300-200หนูก็เคยมาแล้วใช่โดนหักค่าหัวอีกคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าเราต้องมาลำบากในกรุงเทพหรือว่าต้องมาแบบ
ใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ทราบนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้หนึ่งเขาก็ชราแล้วเขาแก่แล้วอะค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขามีการขอให้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยเคยนะคะแต่ว่าหนูคิดว่าถ้ากลับบ้านไปหนูคงจะต้องลำบากกว่านี้แน่เลยเพราะว่าที่ปัตตานีมันไม่ค่อยมีงานทำค่ะข้าฝันของหนูคืออะไรคะหนูอยากเป็นนักแสดงอะค่ะเหมือนพี่รัศมีแขอะไรแบบเนี้ยใช่มีไอดอลเป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะพี่รัศมีแขพี่โอปอลคิดว่าการเป็นนักแสดงแล้วจะได้รายได้เยอะหรอคะไม่หนูไม่คิดว่ามีรายได้หนูก็แค่อยากจะทำตามฝันนะคะอยากทำงานในวงการบันเทิงใช่ค่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้หนูอะขอแค่ได้งานขอแค่ได้เงินก็พอแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นบนศีรษะของน้องคือมงกุฎใช่มงกุฎนี้ท่านได้แต่ใดมาหนูไปประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์อะค่ะที่ไหนคะสยามพารากอนโอ้โหประกวดที่สยามพารากอนเลยนะคะเขาให้สัตว์ประหลาดเข้าพารากอนด้วยเหรอคะคือหนูอะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองคิดว่าอุ้ยเราไม่ได้ตำแหน่งอย่างน้อยถ้าไปตำแหน่งอะไรต้องได้สักอันสักตำแหน่งหนึ่งกลับมาหนูไม่อยากจะกลับบ้านมือเปล่าก็ได้รางวัลเลยใช่ค่ะได้รางวัลอะไรคะ Kid Together อะไรนะ Kid Together แปลว่าอะไรคะขวัญใจเด็กน้อยเลยประมาณนี้ขวัญใจเด็กคือเด็กเห็นแล้วแบบอยากถ่ายรูปด้วยเห็นว่าเป็นตัวประหลาดประมาณนั้นเพราะว่าชุดหนูแบบนี่พูดดีๆเขาเลยสิพี่เล็กคือคนอื่นเขาจะมาแบบสวยๆทั้งนั้นอะแบบเช่าชุดอะไรแบบเนี้ยแต่เราอะเมคเองแล้วได้นาฬิกาด้วยได้นาฬิกาด้วยแต่ตอนนี้นาฬิกาส่งไปให้แม่แล้วแต่คู่แข่งแต่ละคนเขาก็ดูหุ่นดีเขาดูสวยนะหุ่นดีหุ่นสวยกันหมดหนูไปปุ๊บโดนกัดตั้งแต่ใครกัดหนูว่าพิธีกรเขากัดว่าอะไรบ้างอะหนูนี่หนูจะมาแนวสวยหรือว่าพยายามสวยค่ะหนูก็ที่หนูลงพยายามสวยทุกเวทีได้เลยนะใช่หนูก็เลยว่ามาพยายามค่ะเขาเลยว่าเบ้าหน้าอย่างหนูน่าจะพยายามแล้วแหละแต่วันนี้ถ้ามีเวทีไหนมีพยายามสวยหนูควรไปนะฮะใช่ค่ะหนูอยากไปหนูไปแบบเมย่าสันๆนะคะใช่ไอดอลหนูเหมือนกันแล้วมันคุ้มไหมคะกับการที่เราต้องลงทุนไปเรื่องของชุดเรื่องของการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรด้วยคือแต่งหน้าเราอ่ะมีเพื่อนช่วยแต่งให้อยู่แล้วชุดก็เพื่อนช่วยกันทำหนูก็ช่วยเพื่อนทำอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างน้อยเพื่อนเห็นเราอ่ะเห็นเราลำบากอยากจะแบบให้ฝันเราเป็นจริงอ่ะเพื่อนทุกคนก็สนับสนุนเราทุกอย่างเลยแล้วทุกวันนี้ตอนอยู่ห้องเช่าอยู่กี่คนคะอยู่กัน3คนหารสามกันหารสามค่ะเราใช้จ่ายอย่างประหยัดใช่ค่ะเวทีการประกวดเนี่ยเมื่อกี้นี้คือเขามอบมงกุฎให้หนูด้วยเหรอคะพอค่ะหนูมาโนนหนูเมคขึ้นมาเองค่ะซื้อมงกุฎใส่เองใช่ค่ะอ๋อเออแล้วตกใจว่าอะไรนุ่งยืดชุดไหนชุดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจครับแม่ถามหน่อยเอลซ่า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 มันไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไหนเอลซ่าโปรยมาให้ดูหน่อยสิLet's go Let's go อย่าอย่ายกเยอะนะคะวันนี้ตื่นมาแต่งหน้าแล้วพ่อผิวตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยวายตายแล้วแต่ตีห้าช่วยขอดูนิดนึงสิเวทีประกวดมันคือซูเปอร์โมเดลใช่ไหมไหนลองเดินเป็นแบบโมเดลให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะน้องคนนี้เดินรอบคุณพี่เนี่ยเดินรอบคุณพี่ก็ได้พี่กับพี่โบกัสเนี่ยนะคะสามรอบแล้วหนูขึ้นนี่รองเท้าอะไรรองเท้าลายงูซื้อแต่อะไรมาคะเนี่ยหนูไปซื้อตลาดปฐวีกรมาเออของมือสองของมือสองของมือสองคู่ละ30บาทนะนี่รองเท้ากับผิวลายเดียวกันเลยนนนี่เดี๋ยวแม่บอกแม่มีชุดเยอะเดี๋ยวแม่เอาให้เออแม่มีชุดเยอะเลยแม่ชอบหนูไปประกวดใช่ไหมแล้วแบบคุณแม่เขาเซลล์หนูบอกว่าถ้าไม่มีชุดจะใส่อ่ะก็ไม่ต้องมาแล้วอ๋อแม่มีชุดเยอะชุดคนตายเยอะอ่ะไหนลองเดินให้ดูหน่อยเดินให้ดูหน่อยขอเพลงขอเพลงนะขอเพลงเดินแฟชั่นหน่อยค่ะแล้วเคยพี่แนะนำอะไรอย่างนึงนะสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กให้เป็นที่โด่งดังพี่เชื่อว่าโอกาสจะเข้ามาไหนโน่นนี่มีความสามารถอะไรอีกนอกจากความสามารถเดินแบบแล้วล่อผู้ชายล่อผู้ชายไม่เคยความสามารถค่ะล่อผู้ชายยังไงจ้ะล่อผู้ชายล่อผู้ชายเคยได้ชายไหมลูกไม่เคยแบบนี้มันไม่น่าจะเอาจริงอย่าตอแหลก็มีเข้ามาบ้างค่ะแล้วหนูมีสามีหรือยังคะไม่มีค่ะหนูไม่ควรมีนะคะลูกสถาบันกระเทยมันจะเสียหมดไหนไหนความสามารถล่าผู้ชายทำยังไงไหนทำยังไงคะจีบตากล้องตากล้องพี่โสดอยู่พี่เชื่ออะไรอะคะใหญ่ไหมคะ
โสดหรือเปล่าอีดอกกลัวเราโสดนะดูนมไหมดูนมตาเข้าหีฟูหมดแล้วเฮ้ยอะไรอะไรตุงๆอ่ะคะทำไมมันเอียงซ้ายอะคะคุณพี่ดูหน้าตากล้องไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเอียงซ้ายผู้ชมค่ะนะคะต้องสนับสนุนนางนะนี่มันเป็นความสามารถหรอแล้วความสามารถมีอะไรอีกนอกจากล่าผู้ชายแล้วหนูร้องเพลงได้นะแต่ว่าแต่ว่าเสียงเพี้ยนอ่ะร้องเพลงแล้วร้องฟังหน่อยเพลงอะไรได้คะอุ๊ยจะดีหรอดีไม่ต้องร้องไม่ต้องร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 ้องฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันตาตาร้องใส่คู่สิใส่คู่คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนิ่นนานๆไปเท่าไรความรักยังมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจพอแล้วเนาะโอเคเลิศนี่คือการร้องเพลงหรือว่าการต้องอาขยานครับคือหนูไปรายการนั้นมารายการจันพันดาวค่ะออดิชั่นเขาหัวเราะกันทั้งสตูดิโอเลยค่ะแล้วผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านก็เป็นการแบบว่าเหมือนแบบให้ทุกคนมีอารมณ์ขันแต่นอกจากร้องเพลงนอกจากเดินแบบนอกจากผู้ชายแล้วทำอะไรได้อีกเล่นละครได้ไหมเล่นละครได้ไหมเล่นละครได้อยู่นะแล้วเราแอคติ้งเล่นละครเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเป็นบทนางเอกอันนี้เป็นนางร้ายอ่ะอันนี้บ้านสายทองอันนี้เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายบ้านสายทองจะเป็นพระจมานอ่ะนางพจมานฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับผู้ลูกฉันฉันไม่ได้ยุ่งนะคะเขามาหาพจเองนางรัดมากนางร่านมากอีพจมานฉันบอกแล้วแกต้องไปออกจากบ้านฉันไปออกจากคฤหาสน์ใหญ่นี้ไปให้ได้ไปฉันไม่ไปอ้าวอีนี่สู้ซะหรอมีสู้ไปเลยนะถ้าไม่ไปช่วยเอาน้ำสาดแกนางพจมานเธอร้ายมากนะดิฉันจะเอากาแฟตกหน้าเธอคิดว่ากลัวหรอร้ายมากต่อนางพจมานนี่ไม่ใช่บทเล่นบทร้ายบ้างเล่นบทร้ายบทร้ายบทร้ายเธอเป็นบทร้ายบ้างอะคุณผู้ชมค่ะนี่คือการโชว์ความสามารถนะเจออีนี่แย่งผัวเป็นบทนางได้เป็นอะไรเป็นนางร้ายแต่อีนี่เป็นนางเอกแล้วก็แย่งผัวหนูใช่ไหมเออใช่หนูโดนแย่งผัวขอโทษนะคะผัวเธอเนี่ยฉันกินมาแล้วจ้ะนี่มีปัญญาหาผัวได้ยังไงแย่งผัวชาวบ้านเขาอ่ะก็เธอไม่แขวนป้ายไว้ล่ะคะหน้าตาก็ดีนะยะการศึกษาไม่ช่วยอะไรหล่อนเลยบ้างเลยหรือยังไงฮะเธอไปถามผัวเธอเองแล้วกันของเธอมันเป็นแก้แกงจืดๆว้ายขวดที่เธอกินอ่ะมันผ่านตูดฉันมาแล้วอะไรนะ เก่งขอย่าถามตอนแรกที่จะส่งเรื่องราวมาในอินบ็อกซ์เนี่ยตัดสินใจยังไงหนูเคยดูในรายการพวกพี่เหรอเคยดูอยู่อะค่ะแล้วหนูเห็นพี่เดียริสอะค่ะเขาแชร์อยู่แล้วทีนี้หนูก็เลยเข้าไปดูแล้วทีเนี้ยนางก็หนูก็เลยแบบอุ้ยลองเราลองส่งไปด้วยบ้างดีกว่าตอนนั้นคิดว่าทางรายการจะเลือกหนูมาออกรายการไหมคะหนูไม่คิดหรอกว่าจะเลือกแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นเทปหนูออนแอร์อยู่พอดีออนแอร์แล้วทีเนี้ยเป็นรายการที่หนูไปถ่ายมาแล้วก็ออนแอร์อยู่แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยใช้จังหวะช่วงนั้นอ่ะทักไปหาพี่ค่ะพี่เขาเลยแล้วพี่เขาก็มีการบอกว่าอุ้ยเมื่อคืนเห็นอยู่นะออกรายการนั้นในการนั้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกที่ว่ากระแสเรากำลังแปลว่าเดียวดิสก็เป็นไอดอลหนูอีกคนนึงใช่ค่ะเขารู้ไหมคะวันนี้เนี่ยพอเขาบอกรายการเพราะเขาเป็นไอดอลเราเขาน่าจะรู้มั้งคะเพราะหนูก็ติดตามเขาอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่เดียริสบ้างถ้าเขาดูอยู่ต้องขอบคุณพี่เดียริสนะคะที่แบบว่าชี้ทางให้หนูอ่ะหนูก็อยากแบบไปอินบ็อกซ์คุยกับนางได้คุยกับนางไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าหนูกะว่าหนูพี่บอกให้ได้ค่ะเพราะว่าหนูแบบหนูทำงานทุกวันเลยนะแบบหนูก็เลยไม่ค่อยมีเวลาค่ะนะคะก็เราได้พอทราบเรื่องราวของน้องแล้วนะคะน้องนนนี่นะคะซึ่งมีไอดอลเป็นรัศมีแขเป็นโอปอเป็นพี่เดียริสและอีกหลายต่อหลายคนนะคะอ่ะขอย้อนกลับไปถามถึงตอนที่อยู่ที่ปัตตานีหน่อยนะคะตอนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตยังไงบ้างในปัตตานีคือตอนนั้นหนูเรียนไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะคือเรียนจะเลิกเรียนประมาณ4โมงเย็นพอเลิกเรียน4โมงเย็นเสร็จหนูก็จะต้องไปรับจ้างเขาล้างจานล้างถ้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หนูก็จะได้เงินเพื่อที่จะได้เอาไปเรียนของอีกวันรุ่งขึ้น
จะได้ค่าจ้างประมาณ100บาท100บาทใช่ค่ะสำหรับตอนเป็นเด็กถือว่าเยอะไหมคะ100บาทก็ถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็ไม่พอเพราะว่าหนูยังต้องหาตังค์จ่ายค่าเทอมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วที่บ้านครอบครัวทำอาชีพอะไรกันบ้างคือตอนเนี้ยที่หลักๆก็คือแม่ค่ะแม่กรีดยางอยู่แต่ว่าแบบกรีดก็ไม่ได้แต่แม่ก็อายุเยอะแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเขาอ่ะไม่พยายามที่จะช่วยตัวเองบ้างเนี่ยค่ะเป็นรูปของแม่เขาก็นี่ก็พ่อป่วยอยู่เขาก็ถ้าสมมติว่าเขาอ่ะไม่พยายามที่จะช่วยตัวเองบ้างหนูก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็ยังต้องเรียนหนูต้องหาค่าเทอมเองหนูก็ช่วยเท่าที่หนูช่วยได้ค่ะน้องนนี้เป็นลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องพี่น้อง5คนพี่น้องก็ค่อนข้างเยอะนะเยอะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาแต่ละคนก็มีครอบครัวแล้วก็ออกไปอยู่กับก็คืออยู่แยกครอบครัวออกไปแล้วเขาเคยกลับมาดูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเขากลับแบบมาดูเป็นบางครั้งนานๆครั้งอ่าฮะด้วยความที่หนูอยู่ไกลแต่ว่าหนูพยายามที่แบบจะกลับให้บ่อยมากที่สุดหนูพยายามทำงานหาตังค่ารถกลับไปกลับอะไรแบบนี้พยายามที่จะไม่รบกวนเงินท่านแล้วตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือยังกลับไปแล้วค่ะหนูกลับไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาระยองใช่ไหมใช่ค่ะหนูกลับพอกลับไปเหมือนท่านดีใจอะไรแบบนี้พอเรากลับไปเราก็จะไม่กลับในรูปแบบนี้จะกลับแบบผู้ชายเลยแบบที่บ้านรับได้ไหมคะแต่งหญิงที่บ้านพ่อกับแม่เหมือนแบบจะพูดเสมอว่าจะเป็นอะไรก็เป็นขอให้เป็นคนดีก็พออะไรประมาณนี้แล้วเวลากลับไปท่านจะดีใจมากจะชอบให้หนูอาบน้ำให้ป้อนข้าวป้อนยาให้เพราะเราคือต้องดูแลคุณพ่อที่นอนป่วยอยู่ด้วยค่ะแล้วถ้าเวลาหนูกลับแม่ก็จะแบบสบายหน่อยท่านก็จะได้พักบ้างเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่พ่อป่วยคือแม่ต้องดูทุกวันต้องดูตลอดไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันพาไปขี่ไปเยี่ยวอะไรแบบนี้แล้วถ้าหนูกลับไปหนูทำแทนแม่หมดเลยหนูสงสารท่านตลอดระยะเวลากี่ปีแล้วคะที่คุณพ่อนอนป่วยประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะน้องนนนี่อยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างอยากจะบอกว่าหนูจะพยายามช่วยพ่อกับแม่ให้ถึงที่สุดนะคะถึงจะแบบมีตังส่งไปแค่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามแบบเรียนให้จบทำงานได้เงินเยอะๆค่ะจะได้ทำให้ท่านสบายตอนนี้เรียนอยู่ปี3อะค่ะจะจบแล้วจะจบแล้วท้อไหมคะกับการที่ต้องมาหาเงินหรือว่าทำอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวด้วยท้อค่ะท้อมากแต่ว่าจะทำยังไงได้นะเมื่อเราเคยไม่มีเงินแล้วทำไงคะเคยไม่มีเงินเลยก็อดอะค่ะคือแบบว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูรู้จักกับมีคนพยายามมีคนแบบว่าให้โอกาสหนูแบบพอเวลาเราเงินเราใกล้จะไม่มีแล้วหรือว่าใกล้จะหมดแล้วอะเหมือนแบบมีงานเข้ามาเลยบอกว่าเออเนี่ยมีงานเอ็กต้ามีงานเสิร์ฟมีงานนู่นนี่แล้วไปงานเวลามีงานไปเอ็กต้าต้องมีค่ารถไปหนูทำไงอะก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะก็ยืมเพื่อนก่อนแล้วก็กลับมาค่อยคืนอาจจะคุ้มหรอค่ารถไปบางทีอย่างเช่นว่าหนูต้องไปที่ไหนนะที่แถวอย่างเอ็กแซกอย่างเงี้ยโอ้มันไกลมากหนูไปยังไงอ่ะหนูก็คงต้องหาวิธีแบบนั่งรถเมล์นั่งรถอะไรเคยไปแถวเอ็กแซกตรงไม่เคยไปเลยเพราะมันไกลมากหรือถ้าไปลาดหลุมแก้วหนูไปยังไงคะมันไกลจริงหนูเคยไปแต่แบบไกลที่สุดสำหรับหนูคือ work pointอ๋อแล้วพวกพี่คือยังนั่งรถเมล์ไปได้เนาะใช่ค่ะน้องนนท์นี่เคยโกรธโชคชะตาตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมโชคชะตาเรามันต้องเป็นแบบนี้ด้วยใช่ค่ะหนูเคยนะคะเคยแบบเคยโกรธว่าทำไมอ่ะทำไมเราไม่เกิดมาเพียบพร้อมเหมือนคนอื่นทำไมเราต้องมาเกิดแบบด้อยกว่าเขาแบบเป็นแบบนี้หนูก็ท้อนะคะแต่ว่าหนูฟังที่พ่อกับแม่บอกเสมอว่าเวลามองคนเราต้องมองคนที่ต่ำกว่าเราเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปกับคำดูถูกเหยียดหยามล่ะที่คนดูถูกเหยียดหยามเราเขาดูถูกเหยียดหยามว่ายังไงบ้างเหมือนแบบคนที่บ้านก็แบบจะพูดว่าจะไปทำไมจะไปเรียนก็เรียนไม่จบอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็เรียนไม่จบแบบมีแต่คนเหยียดหยามหนูว่าหนูถึงหนูไปอ่ะหนูก็ไม่มีวันเรียนจบ อะไรแบบนี้หนูถึงแบบทุกวันนี้หนูพยายามหนูเรียนคณะอะไรคะมนุษยศาสตร์อะค่ะอ๋อภาษาอังกฤษไม่ค่ะเป็นแบบสาขาบริหารและการพัฒนาชุมชนกับเพื่อนๆในกรุงเทพล่ะเขารู้มาว่าหนูมาจากครอบครัวที่อ่ะยากจนรู้อะค่ะคือทุกวันนี้หนูอะคบเพื่อนหนูทุกคนอะก็มีคนที่แบบว่ายากจนกันทุกคนนะคะที่แบบว่าทำงานกับหนูอะหนูถึงรู้ว่าเขาก็ลำบากเหมือนเราอะไรแบบนี้เวลาเราท้อเราแบบไม่มีกำลังใจเราก็ยังมีเพื่อนที่แบบว่าให้คอยให้กำลังใจเราอยู่บอกว่า
เขาก็ลำบากเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็ที่มีฐานะก็มีเหมือนกันแต่พยายามที่เขาพยายามที่ว่าจะช่วยเราอะไรแบบนี้ในขณะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาไปเดินช้อปปิ้งเขาไปเดินซื้อของไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้กันแต่เราต้องไปเข้าครัวเราต้องไปทำงานใช่แบกทุกอย่างแบกโต๊ะต้องมานั่งฟังเขาด่าเขาว่าคือแบบว่าทำไมไม่ทำงานแถวๆจันเกษมคะร้านเยอะแยะเลยคือตอนแรกหนูก็คิดว่าอยากจะทำงานแบบเป็นพาร์ทไทม์ประจำไปเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูเรียนสาขาเนี้ยมันต้องลงพื้นที่บ่อยลงพื้นที่แล้วก็ต้องสำรวจว่าเขาอะมีชีวิตวิถีชีวิตยังไงบ้างอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะใกล้วันแม่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะวันแม่แล้วหนูเตรียมของหรือว่าเตรียมอะไรให้กับคุณแม่บ้างหรือยังคะหนูกะว่าหนูจะกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านไปหาท่านอาทิตย์หน้าเนี่ยนะใช่ค่ะหนูกะว่าจะกลับประมาณวันที่10อะค่ะจะกลับไปหาท่านกอดท่านก็จะบอกท่านว่าสู้ๆนะอะไรแบบเนี้ย อย่าท้อเพราะว่าท่านอะหนูเข้าใจฟิลนางฟิลท่านเลยนะคะคือท่านอะแก่แล้วแต่ว่าต้องมานั่งทำงานตื่นตั้งแต่ตีห้าพอท่านตื่นแต่ตีห้าเสร็จไปกรีดยางไปกรีดยางเสร็จกลับมาต้องอาบน้ำป้อนข้าวป้อนยาให้พ่ออีกเดินทางครั้งหนึ่งใช้เวลาเยอะไหมคะว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะหมายถึงเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะประมาณ 2,000 นะคะเฉพาะค่ารถไปกลับก็เยอะอยู่นะเยอะค่ะคือหนูต้องทำงานหลายวันอยู่นะวันละ350ก็เกือบ10วันใช่เตรียมของอะไรให้กับคุณแม่คะหนูกะว่าจะซื้อชุดซื้อรองเท้าให้ท่านนั่นท่านเวลาท่านแบบเดี๋ยวนี้ออกรายการท่านได้ดูไหมคะถ้าท่านมี Facebook ท่านดูได้เลยนะใช่แต่ว่าหนูบอกคนข้างๆบ้านแล้วบอกว่าช่วยเปิดให้ท่านดูหน่อยว่าคุณแม่หนูจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่แบบว่าล้าสมัยหนูเล่น Facebook ไหมเล่นค่ะจริงๆหนูต้องสร้างตัวตนให้คนรู้จักใช่ก่อนที่จะไปถึงวันแม่วันเนี้ยอยากจะบอกอะไรก่อนเลยอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ก่อนเลยคือหนูจะบอกว่าหนูรักแม่นะคะสู้ๆค่ะคือทุกคนก็มีปัญหากันทุกคนนะคะคือหนูไม่ท้อหรอกหนูก็พยายามที่จะสู้ให้ถึงที่สุดอะค่ะเพื่อที่จะให้พ่อกับแม่สบายอย่างน้อยหนูก็อยากจะทำให้ท่านสองคนอะแบบสบายก่อนตายค่ะหนูจะพยายามที่แบบว่าจะพยายามไม่ตายก่อนท่านทำไมเพราะอะไรคะเพราะหนูคิดว่าท่านสองคนลำบากมาเยอะค่ะคือหนูก็อยากลูก5คนอ่ะท่านเลี้ยงได้แต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพ่อเราคนเดียวอ่ะลูกทั้ง5เลี้ยงเขาไม่ได้ถ้าสมมติว่าท่านหนูอ่ะเรียนจบแล้วหนูมีงานหรือไม่ก็หนูเคยคิดนะคะว่าหนูอ่ะอยากจะหยุดเรียนอยากจะทำงานช่วยท่านแต่ท่านบอกหนูว่าไม่ต้องแบบทำแบบลำบากแค่นี้ท่านทนได้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะของเด็กสู้ชีวิตนะคะเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากเคยคิดที่จะแบบหยุดเรียนออกโรงเรียนเพื่อไปหนูเคยคิดละหลายครั้งแล้วด้วยค่ะว่าหนูจะหยุดเรียนแล้วหนูจะทำงานแล้วเพราะหนูเห็นว่าเขาลำบากแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูลำบากเหมือนกันหนูก็คิดว่าหนูอยากจะหยุดแต่หนูก็ให้โทรไปปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ก่อนและแม่บอกว่าไหนๆก็ไหนๆเราเดินมาถึงขนาดนี้แล้วอะอย่างกับเยาวชนคนอื่นเขาคิดในทางที่ผิดบางทีหาเงินทางรัฐเงยมีความคิดแวบๆไหมคะน้องโนนี่กับการหาเงินทางรัฐด้วยวิธีอื่นๆไม่มีเลยนะคะคือหนูอะคิดว่าหนูอยากจะใช้ความสามารถอยากจะใช้แบบอะไรก็ได้อะใช้แรงเราดีกว่าที่เราแบบสามารถที่แบบว่าหาเงินได้อะนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นเด็กกตัญญูเนาะวันนี้นะคะถ้าใครที่มีความฝันนะแล้วก็อยากบอกรายการเหมือนน้องนนท์นะคะสามารถส่งเรื่องราวมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook นะคะทาง Channel 8 Thailand ของเรานะฮะแล้วก็จะเป็นอีกช่องทางนึงเพื่อได้ต่อความฝันนะคะอย่างน้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ทําได้ออกมาแสดงศักยภาพในสิ่งที่เราเป็นนะคะเพื่อหลายๆคนได้รู้เนาะวันนี้น้องนนท์ก็เป็นหนึ่งคนนะคะอยากจะบอกอะไรกับตัวเองหน่อยไหมคะน้องนนท์คะว่าต้องสู้อะค่ะคือแบบว่าหนูไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าหนูจะเป็นคนที่กล้ามากขนาดนี้เพราะว่าแต่ก่อนหนูจะเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่เคยมั่นใจในตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าเราอะลำบากทำให้ชีวิตต้องสู้อะค่ะคือแบบว่าหนูเห็น คนอื่นยังทำได้เลยทำไมหนูถึงจะทำไม่ได้คิดว่าเราโชคดีกว่าหลายๆคนนะคะใช่ค่ะหนูคิดว่าอย่างน้อยอะหนูก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่เขาอะอย่างน้อยเขาอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนอย่างน้อยหนูก็เดินทางแบบเหมือนก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วค่ะนะคะช่องทางการติดต่อน้องนนท์นี่ติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะหรือว่า
ไปชมคลิปหรือว่าไปชมภาพสวยๆของน้องนนนี่ที่ไหนยังไงบ้างคือเฟซบุ๊กนะคะก็จะมี2เฟซนะคะคือเฟซหนึ่งคือชื่อเฟซว่าซินวีเอาเฟซหลักสิเฟซหลักคือเฟซไหนเฟซหลักคือซินวีค่ะซินวีคืออะไรซินวีSIL นี่ขึ้นกันอยู่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็กดตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาอ่ะ Facebook อะไรยังไงบ้างอันนี้นะคะคุณผู้ชมขา Facebook ซินวีนะแล้วก็คือเฟซเฟซซินวีดนบอสพัทรนนท์นะคะใช่แต่ว่าตอนนี้หนูใช้เฟซหลักคือพัทรนนท์แล้วตกลงจะใช้เฟซไหนกันแน่เนี่ยก็2เฟซนี้นะคะเนาะแล้วเบอร์ติดต่อเบอร์ไหนยังไงบ้างคะ0647090686ค่ะก็โทรติดต่อน้องนนท์นี่ได้เลยแอดไปแม่จะต้องแอดเฟซไหนลูกเฟซพัทรนนท์ก็ได้ค่ะเป็นเฟซเอาแม่แคนเซิลอันนี้ก่อนค่ะโอเคแต่ว่าเฟซหลักคือพัทรนนท์ใช่ไหมใช่ค่ะเรามาอ่านข้อความในไลฟ์สดกันบ้างค่ะผู้ชมขานะคะข้อความในไลฟ์สดเนี่ยบอกว่าให้กำลังใจน้องนนท์นี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในไลฟ์สดจะมีข้อความอะไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำลังใจนะคะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคเป็นคนดังนะเนี่ยมี2เฟซนะเนี่ยคือตอนนี้ไปทำอะไรคะเนี่ยอันนี้หนูไปออกรายการมาค่ะช่องวานช่องวานรายการสาบานนะพูดจริงอ๋อเออดังก็เก่งนะหนูไปรอบออดิชั่นหนูคิดว่าหนูไม่ได้แล้วค่ะเรียกว่าอุ๊ยเรายังไม่ได้ลองทำเลยอ่ะเออหนูก็ลองทำดูนี่คือชีวิตจริงของนางนะคะตอนเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆนางเป็นผู้ชายนะคะมีคนมาให้กำลังใจนะคะบอกว่าลูกสาวสู้ๆนะคะสู้ๆทีมเอ้ยชีวิตจริงนะเออชีวิตจริงคิดว่าเป็นชีวิตจริงดีกว่าแล้วหนูสู้ๆนะคะทีมงานคอมมิสทีมงานคอมมิสคืออะไรคะคือเป็นทีมงานที่หนูทำงานอยู่คอมมิสเซอรี่ค่ะที่ในครัวเป็นคุณแม่ค่ะเป็นแบบท่านอ่ะจะแบบให้โอกาสหนูตลอดเลยพยายามว่าหางานให้หนูแบบทีมงานที่หนูที่ไปทำงานที่เซนทรัลเวิลด์ใช่เพราะว่าเขาก็เปิดโอกาสให้กับหนูวันไหนถ้าหนูมีงานเขาให้หนูลาใช่ค่ะแบบว่าถ้าวันไหนที่หนูไม่มีเรียนอ่ะแล้วเหมือนวันเนี้ยหนูจะออกหนูจะมาเขาก็ยังแบบว่างั้นหนูไปออกรายการก็ได้หนูไปทำตามความฝันของหนูทีมงานที่น้องไปทำงานก็อย่าเพิ่งทิ้งน้องแล้วกันนะคะบางทีน้องก็ต้องการขอให้น้องได้เดินตามฝันแต่วันไหนที่น้องว่างจากการเดินตามฝันก็จะไปทำงานปกติใช่ค่ะแค่นั้นเองค่ะถ้าจริงๆถ้าเจ้านายเขาเข้าใจเนี่ยโอเควันหนึ่งเราประสบความสำเร็จเราเขาก็เป็นเรือจ้างที่คอยผลักดันเราใช่ค่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ฝากเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องนนท์แล้วกันนะคะวันหนึ่งเราจะเห็นเขาอยู่บน Facebook ที่มีคนติดตามเยอะๆนะคะพยายามสร้างตัวตนนะหนูค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีผลงานให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเนาะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะผู้ชมขารายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะต้องกราบขอบคุณความฝันของน้องนนนี่ด้วยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่บอกว่ากำลังท้อกำลังเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตค่ะดูตัวอย่างนะคะชีวิตของน้องนนนี่ยากลำบากแค่ไหนชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางทีชีวิตคุณอาจจะดีกว่าน้องนนนี่ด้วยซ้ำนะคะอย่าท้อจงสู้ๆนะคะวันนี้กราบขอบคุณน้องนนนี่ตู้สู้ชีวิตค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะผู้ชมขารายการของเราค่ะเปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพียงแค่ว่าคุณกล้าทำตามความฝันคุณกล้าที่จะโชว์กับเรานะคะในรายการคนดังขอโชว์ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันต่อๆไปแขกรับเชิญจะแซ่บมากกว่านี้อีกนะคะรายการของเราออกอากาศทาง Channel 8 Thailand ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ